This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของกฎหมายเรื่องของสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติที่มาถือคอนโดได้นะครับจากการที่ประเทศไทยเองถือเป็นประเทศเปิดนะครับแล้วก็จะมีคนต่างชาติมาเยอะพอสมควรทีเดียวที่ผ่านมาเรามีสัดส่วนนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีคอนโดหรือจะมีพื้นที่เนี่ยจะต้องมีคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเกินกว่าครึ่งคือ 51% แต่ตอนนี้มีแนวความคิดในการที่จะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพิ่มสัดส่วนตรงนั้นให้ต่างชาติสามารถเข้ามาถือครองได้ประมาณ 75% ด้วยกันสิ่งนี้เราต้องคำนึงถึงอะไรเป็นพิเศษบ้างพูดคุยกับเราวันนี้นะครับแขกรับเชิญคุณหน้าคุณตากันดีท่านเป็นทนายความนะครับทนายฮัทอันวัฒน์งามประเสริฐคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับเอาทนายฮัทเริ่มต้นนี้ก่อนเราปูพื้นฐานก่อนสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายมันเป็นมายังไงเอาภูมิทัศน์ของคนต่างชาติที่มาซื้อคอนโดเนี่ยเราอนุญาตมานานแล้วหรือยังและสัดส่วนมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายครับครับในเรื่องเกี่ยวกับพรบอาคารชุดเนี่ยมีตั้งแต่ปี2522แล้วก็มีการแก้ทุกๆ10ปีฮะ3 4 5ปี50กว่าๆแก้อีกรอบนึงแล้วก็จะแก้อีกรอบนึงปี67งั้นทุกเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ10ปีในตัวกฎหมายตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่มันก็ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนนะครับในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มันเกิดจากพรบอาคารชุดนะครับโดยคนต่างด้าวสามารถเข้ามาถือ149ของพื้นที่รวมทั้งหมดได้อ๋อของพื้นที่รวมที่รวมทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาเพราะประเทศไทยต้องมีต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับผลพวงจากการลงทุนคือเขาก็ต้องมีที่อยู่อาศัยนะครับฉะนั้นพอมีที่อยู่อาศัยมันก็เลยเกิดว่างั้นให้ต่างชาติเนี่ยเขาสามารถมาซื้อนะครับเป็นฟรีโฮได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นส่วนนี้มากกว่า 49% คือฟรีโฮซึ่งต่างชาติส่วนใหญ่เขาก็ชอบฟรีโฮมากกว่าก็คือมีสิทธิ์เต็มที่เป็นกรรมสิทธิ์เต็มที่ในการถือครองคอนโดนี้จะเอาไปทำอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับนั่นคือหลักการครับทีนี้คำถามก็คือสมมติบอกว่าต่างชาติเขาเข้ามาเขาสามารถที่จะซื้อได้นะครับเป็นฟรีโฮลซะด้วยนะครับสิทธิของการถือครองนะครับอาคารชุดแบบนี้กับคนไทยที่ถือครองเนี่ยต่างกันยังไงครับจริงต้องบอกว่าคล้ายๆกันนะครับของสัดส่วนต่างด้าวเองเนี่ย 49% เวลาเขาเข้ามามันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมไม่เยอะนะครับตอนที่มาซื้อเช่นถ้าเกิดเขามันจะมีสิทธิ์อยู่หลายสิทธิ์นะครับเช่นสมมติได้สิทธิ์ BOI นะครับหรือได้สิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้สิทธิ์ด้วยวิธีการใดอื่นๆก็ต้องโชว์หลักฐานแต่คลาสสิกเคสส่วนใหญ่ก็คือนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาซื้อคอนโดในเมืองไทยก็ต้องมีหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเพื่อเอามาโชว์กับกรมที่ดินในการโอนอาคารชุดต่างกันจากคนไทยแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือเองคล้ายๆกันหมดไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับทีนี้ผมมาส่วนของการที่ว่าข้อกำหนดที่เขาบอกว่าคนไทยต้องถือครอง 51% พื้นที่ต่างชาติน้อยครึ่งหลักการเป็นแบบนี้ทำไมจึงเป็นแบบนี้และระยะหลังต้องยอมรับว่าเพราะหลาย10ปีเนี่ยคนต่างชาติเข้ามาบ้านเราเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่มันมีช่องโหว่อะไรไหมครับนำไปสู่การที่จะมีการพิจารณาแก้ไขสัดส่วนตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าหลักการสำคัญมันคือว่าเราอยากให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอยากให้ต่างชาติเข้ามา spending อยากให้มามีเงินทุนหมุนเวียนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในสมัยปัจจุบันเองเนี่ยจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยเขามองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นหนึ่งคอนโดมิเนียมหมายถึงว่ามีที่ดินอยู่หนึ่งที่มีตึกอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการถือครองก็คือให้แค่ไม่เกินครึ่งเพื่อที่ว่าอย่างน้อยคนไทยยังสามารถเป็นเขาเรียกว่าส่วนข้างมากในการบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลอะไรต่างๆซึ่งคอนเซปต์เนี้ยพาดพิงไปนิดเดียวก็คือที่ดินก็จะคล้ายๆกันถ้าเป็นที่ดินนะครับที่ดินเป็นเปล่าๆนะเมื่อกี้ที่ดินมีอาคารคอนโดนะฮะอันนี้เป็นที่ดินเปล่าๆบริษัทต่างด้าวถือ 49% นะครับคนไทย 50% ก็สามารถมาถือที่ดินตรงนี้ได้เช่นกันใช้หลักการเดียวกันคือ 49% หลักการคือให้คนไทยมีข้างมากในการคอนโทรลเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องการจัดการในเรื่องการขายที่ดินเหมือนกันหมดเลยนั้นเช่นนี้สะท้อนคอนเซปต์เดียวกันอยู่นะครับแต่ด้วยนะครับตัวเศรษฐกิจปัจจุบันเองพอหลังจากโควิดหรืออะไรต่างๆเข้าใจนะครับว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับห้องอาคารชุดเนี่ยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เท่าที่เข้าใจเองนะฮะก็คือว่ามันเป็นอาคารชุดซึ่งคนไทยก็ไม่ได้คิดว่าจะไปซื้อเช่นราคาสูงมากนะครับหรือว่าในส่วนที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในโซนที่เป็นโซนกลางเมืองนะครับซึ่งจริงๆว่ากฎหมายที่เขา
ศึกษาในการแก้เองเขาก็จะมีโซนที่เขาศึกษาอยู่เช่นในกรุงเทพชั้นในในพัทยาในภูเก็ตนะครับที่เป็นโซนที่ปกติคนไทยก็ไม่คิดจะไปซื้ออยู่แล้วเพราะมันแพงโดยธรรมชาตินะครับหรือไม่ได้มีความคุ้มค่าของคนไทยที่เข้าไปอยู่นะครับเขาก็จำกัดโซนให้ต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับครับอ่ะทีนี้พอมีคนต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆต้องยอมรับว่ามันเยอะขึ้นอย่างที่บอกราคาบางพื้นที่คนไทยก็ซื้อไม่ได้แต่สร้างไปแล้วไงต้องขายออกไปนะครับทีนี้ถามนิดว่ามองว่าถ้าเกิดว่าจะมีการพิจารณาในการแก้ไขสัดส่วนตรงนี้มองว่ามันเป็นโอกาสหรือมันเป็นช่องโหว่ยังไงครับจริงๆมองได้ทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายตัวนี้มันเป็นกฎหมายที่ต้องเรียกว่าเป็นกฎหมายที่มันมาเพื่อเป็นมาตรการเชิงเศรษฐกิจนะครับเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจฉะนั้นเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่เห็นผลนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ต้องสร้างความสมดุลกันในเรื่องเกี่ยวกับผมว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ดีมันเป็นจุดการศึกษานะครับพอศึกษาเนี่ยหมายความว่ามันยังออกได้หลายๆหน้ามีมาตรการเสริมมาช่วยได้ในหลายๆเรื่องนะครับเช่นสมมติเรามองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดบางคอนโดเนี่ยมันยังไม่เต็ม149ซะด้วยซ้ำมีปัญหาอะไรอ่ะนะครับคุณก็ไปใช้สิทธิ์ให้มันเต็มก่อนไหมก่อนที่จะข้ามสเต็ปไปหา75นะครับเพราะว่าพอความสัดส่วนนะฮะจาก49ไปถึง75นั้นแปลว่าอะไรฮะอำนาจในการควบคุมอาคารชุดนั้น มันข้ามไปอยู่ส่วนที่เป็นคนต่างชาติแล้วโอ้โอเคโอเคนะครับแล้วคลาสสิกเคสของอาคารชุดนะครับก็คือมันจะมีความยากตรงที่เวลาการประชุมลูกบ้านลูกบ้านจะสังเกตว่าไม่ค่อยจะได้องค์ประชุม องค์ประชุมไม่ครบก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญไม่ได้เช่นเรื่องการขึ้นค่าส่วนกลางขึ้นค่าส่วนกลางไม่ได้หลายๆที่นะครับตึกทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถเรียกองค์ประชุมไม่ครบแล้วถ้าเกิดคิดภาพว่าเป็นคนต่างชาติซึ่งคนต่างชาติเองบางครั้งก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยตลอดเขาอาจจะอยู่ในบ้านเราอาจจะไม่กี่เดือนแต่เขาซื้อทิ้งไว้เพื่ออาจจะหาโอกาสในการเช่าระยะยาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจะทำให้เห็นว่ายิ่งคนต่างชาติเยอะองค์ประชุมก็จะยิ่งยากการบริหารจัดการก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมเนี้ยก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าจะทำอย่างไรล่ะนะครับเพื่อให้คนไทยที่ยังอยู่แม้ว่าจะเป็นส่วน 25% แล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์มีเสียงหรือมีองค์ประชุมหรือมีอะไรต่างๆที่สามารถจะเดินการบริหารจัดการตัวอาคารชุดนั้นต่อไปได้อย่างเงี้ยเป็นต้นต้องเข้าไปดูในภาพละเอียดขึ้นนะฮะว่าในเรื่องเกี่ยวกับกฎจะออกมาได้นะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเชิงเศรษฐกิจที่อยากจะปั๊มให้มันมีเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ละมาตรการที่มันอาจจะเป็นผลลูกโซ่ของมันมันมีอะไรปิดครบแล้วหรือยังก่อนที่จะออกกฎหมายต่อมานั่นมันจะเป็นจุดที่ดีในการออกกฎหมายในการศึกษาช่วงนี้ครับครับทีนี้ลองถามไม่ทราบธนาฮัทมีข้อมูลไหมว่าแล้วต่างประเทศอ่ะเพราะอย่างเช่นกรณีสมมติเราไปลอนดอนนี่เนาะโอ้โหคนต่างชาติซื้อคอนโดกันแบบเหมือนไม่มีขีดจำกัดครับเขามีอะไรแบบนี้ไหมครับหลายๆประเทศมีนะเท่าที่ดูเร็วๆอันนี้ไม่ได้ชัวร์ข้อมูลนะแต่อย่างเช่นแคนาดาเคยมีคล้ายๆกันในการเปิดให้คนสามารถเข้ามาซื้อได้เต็มเลยนะครับแต่พอตอนหลังมันเกิดเหตุการณ์ว่าคนแคนาดาเองกลายเป็นไม่มีปัญญาไม่มีสตางค์ในการไปซื้ อคอนโดนั้นๆหรืออาคารชุดหรือที่ดินหรืออะไรต่างๆนั้นๆ นะครับกฎหมายออกมาใหม่ก็คือกลายเป็นกฎในสัดส่วนต่างด้าวให้เหลือน้อยมากนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีให้โอกาสในการให้คนแคนาดาเองเนี่ยนะครับสามารถมาซื้อถือครองที่ดินได้เยอะขึ้นฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายเองอ่ะมันเรียกมันไดนามิกมันปรับมันเปลี่ยนได้ตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองว่ามันคือช่วงจุดเวลาที่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้แต่ต้องสร้างสมดุลช่องว่างให้เรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดมันเกินความจำเป็นเมื่อไหร่มันก็ต้องกลับมาจุดในจุดสมดุลของมันครับเพราะธนาฮัทบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ก็มีความหมายออกได้หลายหน้าเนาะใช่ครับข้อเสนอแนะแล้วกันเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เขาสร้างคอนโดมาแล้วเขาก็อยากจะขายออกในราคาที่เขาต้องการในขณะเดียวกันแล้วก็อาจจะมีความวิตกว่าจะมีสัดส่วนต่างชาติในคอมเพล็กซ์ใดคอมเพล็กซ์หนึ่งเยอะเกินไปข้อเสนอแนะที่คิดว่าน่าจะเป็นดุลยภาพที่เหมาะสมมีข้อเสนอยังไงบ้างครับจริงๆถ้าชัดๆเลยนะครับจริงๆก็จะมีหลายๆท่านที่ออกมานำเสนออยู่แล้วนะครับเช่นในเรื่องเกี่ยวกับโซนเมื่อกี้บอกไปละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเอาเฉพาะแค่โซนนี้นะนะครับหรือในช่วงราคานะครับเพราะว่าเท่าจากที่ดูในสแตทเองเนี่ยคนที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นคนจีนคนพม่านะครับแล้วก็มีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะครับแต่จีนกับพม่ามาซื้อเยอะนะครับแล้วซื้อบางทีในสัดส่วนที่อาจจะเช่นราคาต่ำกว่า3ล้านอย่างเงี้ยซึ่งต่ำกว่า3ล้านจริงๆมันเป็นคนไทยซื้อซะมากกว่าหรือเปล่าจะระบุระวัดมินิมัมเท่าไหร่ถูกต้องนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนว่าเฮ้ยมินิมัมที่คุณต้องมาใช้จ่ายในประเทศไทยเนี่ยแต่เพราะคุณต้องการอะไรคุณต้องการเงินลงทุนนะครับเงิน3ล้านมันไม่ทันบุญเศรษฐกิจเลยนะครับคุณจะต้องไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับหรือมีความชัดเจนขึ้นหรือมีมาตรการในการรองรับให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าตรงนั้นมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้ข้อเสนอนะเพื่อเป็นการไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบแนะนำอย่างไรบ้างครับเพราะอย่างบางทีสมมติเขามาอยู่เยอะเนาะเกิดเขามาร่วมองค์ประชุมเนี่ยกลายเป็นคนต่างชาติหมดเลยอย่างเงี้ยถูกต้องน่ากลัวมีอะไรบ้างที่ป้องกันไม่ให้เรา
เสียเปรียบถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นจริงนะสมมติกฎหมายแก้ได้อาจจะเป็นสัดส่วนไม่ถึง75หรือเป็น70 65แล้วก็ตามแต่ที่ข้อเสนอแน่นะครับจริงอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันเองในบางครั้งในเรื่องเกี่ยวกับตัวปัจจุบัน49เค้ามีโหวตเต็ม100ถูกมั้ยครับอาจจะต้องมองพิจารณาว่าอาจจะเป็น second tier เช่นมากกว่า50จนถึง75เนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วให้โหวตเนี้ยไปเพิ่มให้กับคนไทยที่อยู่ในส่วน25หรือเปล่าโอเคเป็นต้นนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยสิทธิ์และเสียงก็จะได้กลับมานะครับหรือในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมอย่างเงี้ยสมมตินะฮะถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเยอะๆเขาบอกว่างั้นผมจะจัดการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียเป็นภาษาจีนเป็นภาษาต่างชาติซึ่งแล้วคนไทยอยู่ยังไงก่อนโอเคนะครับฉะนั้นก็ต้องมีการกำกับให้ชัดเจนว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะจัดการภาษาอะไรต้องมีภาษาไทยกำกับตลอดนะครับหรือในเรื่องการโหวตจะต้องโหวตอย่างไรทำยังไงให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันสามารถว่ากำหนดทิศทางในเรื่องการจัดการอาคารชุดได้นะครับโอ้โหอันนี้มีความท้าทายมากทีนี้ในแง่ของตัวที่บอกว่าพิจารณากฎหมายนำไปสู่การแก้ไขโดยธรรมชาติแล้วต้องผ่านกี่ขั้นกี่ตอนอะไรยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดสเต็ปปัจจุบันยังศึกษาอยู่ใช่ไหมครับพอศึกษาเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งเข้าครม. อนุมัติหลักการพออนุมัติหลักการเสร็จก็ต้องเข้าสภานิติบัญญัติก็คือสภาส.ส.สว.นะครับถึงจะออกมาเป็นกฎหมายได้นะครับก็ใช้เวลานะครับค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรทีนี้ในแง่ของตัวลำดับศักดิ์กฎหมายก็จะเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุดถูกต้องโอเคก็อันนี้ก็ต้องเข้ารัฐสภาเพื่อแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นไปนะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากอะไรเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกับคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องขายคอนโดแล้วก็รวมถึงคนไทยแล้วก็ภาครัฐด้วยครับครับจริงๆ3ส่วนนะฮะเป็นเสาหลักของประเทศแหละนะครับประเทศไทยเองเนี่ยมัน GDP มันไรตอนนี้คงต้องไรด้วยรัฐบาลนะครับเพราะเอกชนก็เหนื่อยมากละนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ออกมาตรการเชิงเศรษฐกิจมาก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าก็คงต้องศึกษาให้มีความเหมาะสมนะครับทำอย่างไรเพื่อที่จะคุ้มครองและสร้างสมดุลในภาพนี้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับในส่วนที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่เอกชนตอนนี้ก็จะมี developer หลายเจ้าเองก็ลำบากนะครับที่มีห้องอาจจะห้องเหลือเยอะจนไม่สามารถจะขายได้ก็ยังต้องจ่ายค่าส่วนกลางเพื่อตัวเองเนี่ยส่วนที่เป็น developer จ่ายเองก็มีเยอะนะครับฉะนั้นเองในส่วนนี้ก็คงต้องมามองว่าจะทำอย่างไรในการบริหารจัดการตรงนี้ถ้ามีมาตรการนี้มาช่วยเสริมนะครับเศรษฐกิจเข้ารายใหญ่สามารถส่งต่อรายย่อยได้เพราะว่า developer ก็ต้องจ้างงาน subcontractor contractor มีซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาเศรษฐกิจมันก็จะได้หมุนต่อนะครับส่วนคนที่เป็นคนไทยทั่วไปนะครับก็คงต้องมองแล้วล่ะนะครับว่าจุดไหนที่คิดว่ามันเกินควรไปหรือเปล่าและเกิดศึกษากฎหมายอยู่ช่วงนี้ก็พยายามให้ไอเดียนะครับเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมันต้องเดินต่อไปได้เพราะอย่างที่บอกฮะมันคือมาตรการเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็อยู่อย่างนี้ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่อย่าให้มันเกินเลยเป็นจนกลายเป็นว่าคนไทยไม่มีที่อยู่ในอนาคตหรือไม่สามารถซื้อได้ในอนาคตอันนี้ต้องมองภาพนี้เป็นหลักครับนะครับขอบคุณมากครับทนายฮัทเพราะว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่มิติหนึ่งใดนะครับไม่ได้มีมิติทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวนำถ้าทุกอย่างก็ต้องอยู่กันได้อย่างสมดุลขนาดเดียวกันบ้านเราเองแผ่นดินของเราก็ต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรได้ทางเศรษฐกิจด้วยแต่ขนาดเดียวกันเรายังคงรักษาสิทธิของเราได้ด้วยวันนี้ขอบคุณทนายฮัทมากครับขอบคุณมากครับชีวิตครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระนะครับที่น่าสนใจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทยพีบีเอสแล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud